กองไว้ตรงนั้นแหละไม่ได้เรียนเก่งเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือด้วยแต่แบบใส่ใจงานมากกว่าก็เลยเสร็จก็เลยน่าจะได้กับคะแนนสูงเพื่อนก็เลยคิดว่าเก่งมั้งชอบผู้ชายแบบไหนก็แบบไหนก็ได้ไม่มีเหตุผลเรื่องของมึงสิเราบอกให้ใครมาฟังเสียงเราไม่ได้หรอกเอ้าก็ชอบมีปัญหากับกูปะล่ะใครมีปัญหากับกูเชิญครับเชิญเชิญฮะของลิสของที่พ่อแม่ให้มาก็ควรเก็บไว้ใครไปสัญญากรรมก็แบบนะแบบว่าไม่ชอบของพ่อแม่ตัวเองหรอหรืออะไรถ้าไม่รู้สิยิ้มทำไมถามต่อสิคนดีคนดีเป็นคนที่คิดว่าจะเป็นคนดีน่ารักใส่ใจการเรียนชอบช่วยเหลือผู้อื่นข้อเสียไม่มีเหมือนคนถามคนถามแม่งเหี้ยในร่างคนใครรู้ใครรู้ว่ารู้ได้ไงว่าชอบอ๋อมันน่ารักดีถ้าเป็นไปได้คนถามซื้อมาให้หน่อยนะอยากได้มากมากไม่รู้จักปิดเสียโทรศัพท์เลยไม่ต้องทำงงทำงานตั้งแต่อยู่ที่นี่มาชอบอะไรที่สุด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 มีชอบอะไรชอบอะไรที่สุดไม่ตอบชอบชอบรุ่นน้องที่สุดครับทุกคนที่ดีกับกูทุกคนที่ดีด้วยกับผมครับหลายคนไม่ต้องยกตัวอย่างมึงยกตัวอย่างไม่ยกตัวอย่างมึงยกมาสิมึงยกมาสิมึงยังไม่รู้เลยน้องบีมก็ไม่ใช่น้องแว่นของปอนก็ไม่ใช่น้องเก่งก็ไม่ใช่น้องม่อนก็ไม่ใช่น้องของอีเบนเป็นใครอีกวะน้องอะไรวะน้องอะไรอ่ะน้องอะไรวะ56ไม่มันน้องลุงก็ไม่ใช่น้องลุงก็ไม่ใช่น้องอะไรอีกอ่ะหลายน้องไม่ได้ไม่ใช่เยอะเอาเลยน้องลิศมึงนี่แหละคนถามมึงนี่แหละอยากจะบอกเพื่อนว่าคนที่กำลังยังไม่พอก็ขอให้พอสักทีนะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนฮะไม่ใช่ไปหาผู้ชายหรือไปฟันผู้หญิงนะครับเพื่อนคนนี้ยังไงก็เป็นห่วงครับขอบคุณครับสงสัยที่อะไรยายเพื่อนโทรมาเนี่ยกูจะได้รับโทรศัพท์จบยังครับขอบคุณครับไม่กองโยนไปตรงนั้นแล้ว